ในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่เฟรมไปทำนะครับนำมาเล่น Minecraft นะครับแต่เราเล่นในโหมดที่ง่ายที่สุดในโลกใบนี้เลยนะครับผมนี่คือ Baby Mode นะครับโหมดนี้โคตรง่ายทุกคนนะไม่ว่าเราจะเดินผ่านมอนสเตอร์ตัวไหนมอนสเตอร์ตัวนั้นจะตายทันทีเลยนะครับผมคือง่ายแบบสุดๆนะครับแล้วก็คุณโหมดนี้นะครับผมคุณพระอินทร์จากฟันดี้นะครับผมผู้ที่ค้นโหมดนี้ขึ้นมานะครับผมสามารถไปกดไลค์กดซับแล้วก็ดูฟันดี้ได้นะแบบว่ามันอินเตอร์ทุกคนนั่นแหละแค่ก็ไปดูเลยครับผมในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้มีคนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครป์สวัสดีครับผมสวัสดีคนไลค์นะครับนะวันนี้กลับมาเช้าแล้วกับพี่แฟมนะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้พี่โดดเมื่อกี้เลื่อนไปรถว่ะใช่เหรอเฮ้ยทำไมอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันใน Minecraft โหมดที่ง่ายที่สุดในโลกนี้นะครับทุกคนใจกันเล่นเดี๋ยวไปรถเรียกว่าโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่เลือกสำหรับเด็กเบบี้นะครับผมเด็กทารกเล่นกันนะฮะคืออันดับแรกนะครับผมคือเราจะโดนดาเมจอะไรก็ไม่มีวันเจ็บอย่างที่ผมคิดนะที่แฟมเรากระโดดเสกของไม่ได้นะใช่โหมดธรรมดาแต่เสกของไม่ได้ใช่ครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะกำจัดไอ้เลือดละก้อนกันพี่ว้าวเฮ้ยเราจะสู้ได้เหรอพ่อเราลองทำการตัดไม้ก่อนพี่อันดับแรกนะเนี่ยทุกคนครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะสำหรับว่าเราจะเอาชนะรอดนิมหมดที่แบบว่าง่ายที่สุดในเกม Minecraft ได้หรือไม่ใช่โอ้โหพี่ว่าอะไรพี่ทำไมมันดรอปให้เองวะอะไรวะอะไรอยู่ดีต้นไม้มันดรอปให้เองใช่เหรอก็ดีมันดรอปให้เองไงพี่จริงเหรอยังไงอธิบายดิคือแบบพี่ตีไปแค่2ท่อนใช่ป่ะแล้วมันก็ดรอปไปเรื่อยเฮ้ยสุดยอดอุปกรณ์ที่เราสร้างมานะทุกคนก็คือว่าพอเราสร้างมาปุ๊บกลายเป็นอุปกรณ์ efficiency ด้วยโอ้โหประสิทธิภาพพ่าโอ้โอ้ my god โอเคเราเป็นคนหินดีกว่าดีแหละทุกคนเราจะงานพี่แฟมง่ายโอ้โหผมบอกมาแล้วจริงด้วยอ่ะว้าวเฮ้ยมีโอกาสให้คนหินจะได้แร่นะทุกคนดูใช่เหรอดูพี่ดูโอ้โหเล็ดต้นเฮ้ยพี่เพชรรวยไปรอด้วยเราจะฟาร์มให้ได้ด้วยไม่ต้องลงไปลึกเป็นไงพี่รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอันนี้แม่งโคตร OP เลยว่ะคือแบบนะมันบอกแล้วว่าโหมดนี้มันโหมดสำหรับเบบี้คนก็คือโหมดสำหรับเด็กน้อยเล่นกันนะนะคนหัดเล่นอะไรเงี้ยเนาะคนแบบเพิ่งเล่นมาครับเล่นกันเด็กอะไรเงี้ยเด็กหัดเล่นโอ้โหเป็นไงโคตรจะง่ายทุกคนเด็กเบบี้ก็เล่นกันใช่เอ้ยว่ามันยากมากเลยได้แล้วพี่แฟมนะพี่ตายในเกมนี่นะผมว่าพี่เลิกเล่นเถอะพี่นะไปครับเนี่ยพี่มาตั้งนานแล้วพี่ยังเลือดยังไม่ลดสักนิดเลยโอ้โหแล้วก็อาหารที่เราได้มานะครับจะไม่มีจำกัดเลยนะทุกคนด้วยงั้นไม่เชื่อลองฆ่าไก่ดูไม่ฆ่าไก่ตัวเนี้ยเฮ้ยไก่ตายไก่ตายแล้วไงต่อมันไก่ตายแล้วมันแบบอยากมันก็ไม่ตายเข้าใจป่ะโอ้ไก่ตายแต่ไม่ตายไก่ตายเดี๋ยวไม่ตายเป็นพิษสุราว่าอะไรเนี่ยบอกแล้วพี่เป็นไงไม่คราฟได้หมดนี่นะดีมันก็ถ้าถามว่ามันดีแล้วบอกว่ามันดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่แบบว่าแบบยังไม่รู้ระบบเกมไมคราฟมากทุกคนแต่สำหรับเรามันอาจจะไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เทพเกินไปผมไม่ได้การเขาท้าทายเรามาเล่นให้ดูว่าหมดอีซี่เป็นยังไงไม่ใช่อีซี่ดิมันคือแบบต่ำกว่าอีซี่เลยทุกคนมันเบบี้โหมดอะโหมดสำหรับเด็กทารกอะไอ้พี่แฟมใช่เราลองไปนรกไหมในไฟเนเธอร์ไหมเราต้องตามออซิเดียนให้ได้ก่อนเลยตามมาทุกคนต้องเผาก่อนเผาอาหารแป๊บชิบเผาโอเคครับแม่แต่หลังที่เราทำเตาเผาเสร็จไว้แล้วไปนรกก็ได้พี่ซึ่งนรกไหนต้องบอกเลยว่าไปน่าจะยากอยู่แหละเอาจริงยากตรงไหนอะไม่รู้อะผมคิดว่าน่าจะยากแต่เราต้องทำดาบปะทำชุดเกราะทำดาบให้เรียบร้อยเลยทำดาบชุดเกราะทุกอย่างอะไรให้หมดนรกน่าจะยากนะจริงมันรบกวนไปทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยมันรบกวนเอาไปแลกมีซีไงพี่ภารกิจเดียวภารกิจเดิมได้เด็กแล้วเฮ้ยเป็นไงชุบจริงผมทำเนี่ยทุกคนผมทำไอ้เจ้าถังน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมไปนรกกันดีกว่าครับพี่แฟมจัดไปพร้อมไปนรกกันพี่ไปดีกว่าไม่ต้องรีรอทำเป็นรถกันทำเร็วโอ้ยได้เลยไป Two hours later เอ้ยทุกคนครับเป็นไงบ้างสำหรับเปิดเทอมเฟียมพี่ว่าเปิดเทอมดีไหมค่อนข้างจะดูจบคือน้องๆนะโหมดนี้เป็นโหมดสำหรับเด็กๆนะเด็กๆก็เปิดเทอมมาแล้วผมก็อยากบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆตั้งใจเรียนกันนะทุกคนนะแล้วก็ดูคลิปเราด้วยนะคือการจะดูคลิปพวกพี่ต้องดูไปด้วยทำกันบ้านไปด้วยครับจะได้คุ้มคุ้มว่ะจะได้ต้องลอกกันแบบเราไม่แนะนำให้ลอกแล้วทุกคนคุ้มไม่ดีแต่เราก็ลอกว่ะเอ้ยพี่หากาเวลดิหากาเวลเจอกาเวลแล้วกาเวลคืออะไรอ่ะไอ้นี่ไงไอ้กวดมาทุกคนเรามาหาขวดกันดีกว่าครับนะขวดอยู่ไหนขวดนี่ขวดนี่ไม่ได้ครับพั่วไปเลยครับพั่วไว้ก่อนดีกว่าทำพั่วโอ้โหผมพั่วหินนี่ก็น่าพอแล้วน่าจะพอแล้วมั้งอยากลองได้ธนูอยากครับธนูดูว่าเราจะได้เอนชาร์ตอะไรไหมธนูนี่เราต้องไปเอายางมุมอะยางมุมก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะอยู่โคตรไกลเลยทำไมอ่ะอุ้ยเสียงอะไรวะโค
คตรเกลียดเสียงถ้ำเลยทุกคนแหมสวัสดีให้ทุกคนดูกลัวนะกลัวเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้านี่แหละแล้วเป็นละแคละไข่โอ้เฮ้ยเจอแล้วรถไฟใต้ดินเฮ้ยโชคดีเหรอวะเฮ้ยนี่แหละบอกแล้วสุดยอดยอดพี่แสดงว่าเราให้จะเจอเจ้าหน้าที่นะเจออะไรเจอไอ้ประตูนั่นน่ะเดี๋ยวนะในกล่องมีอะไรประตูดีเอ็นเว้ยเออพี่แอคโง่หนึ่งอันใช่เหรอพี่แอคอะไรพี่แอคโง่แอคโง่จริงเหล็กธรรมดาเฮ้ยนี่อย่าคัดธนูโอเคเดี๋ยวโอ้ลาวาเหลืออยู่นะผมยังไม่กี่อันไปนะเก็บโอเคเดี๋ยวธนูแล้ววิ่งกลับมาก่อนเอาเหล็กมาธนูเอ็นชาร์ปะไม่รู้แต่พี่ลองคับอยู่ไอ้ของผมสร้างนี่มาพี่สร้างไอ้ไฟแช็กมาเนี่ยเอ็นชาร์ปเอ็นเบรกกิ้งกับเบนดิ้งสุดยอดได้คงทน3แล้วซ่อมแซมอ่ะโคตรกระจ่อยจะได้บวกไอ้คอมแรงให้เราเลยหรือใช่แล้วเกยมาดับเหมือนกันใช่เหรอดับเหมือนกันก็แสดงว่าถ้าเราคาร์บอนไว้3เฮ้ยมาพี่มาเราไปจะไปโลกแล้วพี่เอ้ยไปดึงเฮ้ยไปนรกแล้วเหรอมายังพี่ๆอ่ะเดี๋ยวพี่มาชั่วโอ้กำลังคาร์บเลยคือเดี๋ยวอะไรตามมาพี่ตามมาไปโลกกันดีกว่าพี่เฟรมไปเออไปแล้วโอ้โหไม่ควรมาไม่ควรมาอย่าเข้ามาแล้วทานอย่าเพิ่งเข้ามาครับจุดเกิดมันเฮี้ยมากครับกูพูดเลยจุดเกิดมันไม่เหมาะกับเบบีเลยโอ้สบายมากแต่เราว่ายน้ำระบายได้กลัวอะไรเออว่ะลืมความกลัวเนี่ยลืมไปเลยเออลืมไปเลยไม่เคยว่ายได้กลัวไม่ต่อล่ะต่อเลยคุณแป๊บต่ออยู่ค่อยต่อไปเร็วคุณเร็วพี่เราเต้าเฮ้ยเย้โอ้อะไรโอ้เฮ้ยเราว่ายน้ำได้ผมต่อแล้วเราว่ายน้ำได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้นะต่ออยู่มันจะเป็นออกซิเดียนดูดิเออใช่เราจะเป็นออกซิเดียนพี่ไม่ต้องห่วงโอ้โหน้อยผมขึ้นมาบนบกแล้วไปเบ้งกันต่อไปเบ้งกันต่อไปเบ้งกันต่อไปเดี๋ยวผมตามพี่เองไปเบ้งโอ้ยบูทเออสวยโอ้โหทุกคนเป็นไงตรงนี้ขึ้นยังไงเอ้ยขึ้นได้โอ้ my god โคตรแบบโคตรดีอ่ะนะหาเรื่องตัวนี้ได้ปะก็มีหายไปแล้วเด็กขยะไม่ได้เลยเฮ้ยเราผมนึกว่าก็ตายแล้วต้องไปหานั่นนะพี่ไปหาไอ้ฟอร์เทสอะฟอร์เทสคือไอ้เดเทอร์นั่นอะประสาทเดเทอร์โอ้ประสาทเดเทอร์จะกินเอื้อทำไมอะเราต้องหาทำไมนี่เป็นไงโอ้โหโดนจีบนิ้วนี่เราไปเออมาแล้วพี่ดูภาษาเดเทอร์อยู่ไหนเดี๋ยวผมหาให้ดูน้องน้องเดี๋ยวผมเนี่ยพี่พิกัดจะพิกัดแล้วพิกัดยืนลบ 1 2 8 3 5 3 6 8ตรงไหนตรงไหนก็ได้เยอะเฮ้ยนี่พิกัดโอ้โหไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเฮ้ยเก็บภาษาเดเทอร์แล้วมาทุกคนติดต่อได้ตาวันนี้นะทุกคนนะเราจะพาทุกคนมาดูภาษาเดเทอร์กันนะทุกคนนะพี่ผมจะพี่เล็กจะบอกว่าผมสามารถแค่พิมพ์คำสั่งอ่ะผมก็จะสามารถขอได้เลยขอไอ้เจ้าแท่งเบสกับเอเดอร์เพิร์ลได้เลยโอ้สุดยอดเลยไปทำครับคุณโอ้โทษอะไรกันครับผมเป็นลำบากนี่ทุกคนดูครับแท่งเบสของมิสโฟกอะไรเว้ยสุดยอดเลยเอเดอร์เพิร์ลโอเคอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเราไม่ฟาร์มเหรอมอนฟาร์มอะไรพวกไอ้แท่งเบสไม่อ่ะเรามันได้หมดแล้วอ่ะเราได้มาหมดแล้วโอเคไงวะนี่ไงผมได้แล้วโอ้สุดยอดไปเจอหมูเดเทอร์เป็นไงโอเคเราพร้อมจะไปโลกมังกรกันแล้วใช่ไหมไอพี่ปรุงยาต้องปรุงยาป่ะต้องปรุงยาป่ะเอ้ยเราฆ่าวิเทอร์ก่อนนะอย่าฆ่าวิเทอร์ก่อนนะอย่าฆ่าวิเทอร์ก่อนนะคือแบบมันเร้าพี่มันเร้าอ่ะโอ้ได้จริงด้วยโอ้เป็นกล่องไม่ติดเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เป็นไรคุณภาพต่ำไอ้วันนี้เบสหายไปแล้วไม่เห็นวิเทอร์สักตัวเลยเออทุกคนวิเทอร์หายเอ้ยนี่ไงน่าจะตรงนี้แหละเอ้ยผมเจอแล้วเบสเอ้าเบสหายวันนี้พวกวิเทอร์หายเสียไปแล้วเปิดไปเอ้าโอ้คือแบบแค่ผมวิ่งมาเว้ยมันก็ให้หัวมาแล้วยืยโอ้สุดยอดเลยทำนับไปหัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหวิเทอร์มากเบื่อไหนเฮ้ยดีเสียงวิเทอร์อยู่ข้างๆหูพี่แอคใครพี่วันนี้นะผมจะพาพี่มาเจอกับสุดยอดตัวที่อันตรายสุดในเกมไมค์ครับนะโอ้กระจอกบ้าเดินผมบีดนิ้วเข้าไปหน่อยบ้างเอ้ยมาว่ะวิเทอร์จะมาเราเบิกกันเดินบีดนิ้วข้าคือเทพเจ้าเฮ้ยมาเด้เอ้ยมันบอกว่ามันจะทำลายเราเว้ยตอนเราทำอะไรมันไม่ได้ทุกคนแต่เราต้องพิมพ์คำว่า no youเป็นไงล่ะอะไรโอเคเราเข้ามาถึงละเอ้ยพี่ปรุงยาก่อนนะเออเราต้องลองปรุงยาดูเว้ยเราต้องปรุงยาปรุงยาแม่เราจะประมาทไม่ได้ทุกกระจกพูดปรุงยาทุกคนโถ่ใ
เออเราทำต้องมีอะไรวะเผาแล้วเรือมันมาจากไหนวะเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราลงน้ำมันจะได้เรือมาเลยนั่นบอกว่าเอ้ยนายจมน้ำไม่ได้นั่นเด็กน้อยเอาเรือไปซะคือแบบนี่ไงได้เรือเออมันให้เรือมาให้เรือไปฟรีเลยเป็นไงโอ้พระเจ้าใจดีป่ะพระเจ้าใจดีป่ะโอ้สุดยอดเทพเจ้าพี่เบลมึงกระเทกเรืออะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะฮะก็พี่จมน้ำเฮ้ยพี่เอาหุ่นป่ะเอาหุ่นป่ะไม่ได้เอามาไม่มีใครเอามาเลยเราไม่ต้องไปใช้ยาหรอกเอออ่อนให้มังกรป่ะเนาะใช่ๆยังไงมังกรมันก็อ่อนอยู่แล้วนะน่าสงสารมันจะตายโอ้แค่เราขอหุ่นของหุ่นยังไงเราก็ชนะเหรอขอหุ่นจะเกมเหรอเออหนึ่งฉันขอหุ่นหน่อยไปไม่ได้พี่โอ้ใจแล้วต้องเข้าไปประตูนรกอีกทีนึงเอานี่ก็ได้นี่ก็ได้บอกให้แบบมันเร็วๆแล้วกันอ่ะมือหุ่นคืออะไรใส่เข้าไปยาใส่เข้าไปชุบเราทำยาสปีกันทุกคนไปแล้วพี่ครับความไก่นักฟาร์มไก่แห่งชาติเฮ้ยปลาไปปลาด้วยใช่เหรอปลาตัวพูดปลาแบบปลาไม่มีลิมิตวะตายปกติอ๋อปลาตามปกติดีแล้วมาครับเดี๋ยวเราลองทำการลองปรุงยาสปีดดูแล้วกันนะยาสปีดน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าดูง่ายสุดมีที่เขียนแล้ววะมีอะไรเอ้าได้มาได้ยังไงครับได้มาได้ยังไม่รู้อ่ะจะบอกตัวหาก็ได้เฮ้ยลองปลาดูลองเฮ้ยเดี๋ยวเราลองปลาดูแล้วเราไปกันดีกว่านะทุกคนเอ้ยได้ยาสปีดไปละสปีดสามเอาไปสปีดสามนาทีสปีดสามนาทีได้ไงอ่ะอะไรพี่ไม่รู้ตาเนเธอร์ไปพี่เฟย์สปีดไปเฮ้ยยาสปีดทุกคนเรามียาสปีดมันบอกว่าสปีดสามนาทีใช่ป่ะพี่ลองกินดูใช่พี่กด e ชั่วโมงนึงไม่สปีดไม่จำกัดใช่เออไม่จำกัดโอ้สามนาทีง่ายแท้ถูกผมบอกนะครับโหสำหรับเบบีนะทุกคนโหสุดแล้วเลยปัญญาอ่อนเล่นเฮ้ยแม่เด็กอัจฉริยะเขาเล่นหมดด้วยกันไปพี่เราจบเกมมาครับแล้วพี่เฟมไหนงานไปไหนกันแล้วนี่ๆตามมาเอาที่หนึ่งเลยพี่คือแบบคนอื่นเขาจบเกมไหมครับพี่เห็นไปใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะเราจบแค่แบบเออเราจบแบบไม่กี่นาที15นาทีเนี่ยจบแล้วไปเลยเก่งต้องเรคคอร์ดแล้วพวกวันไปไหนแล้วเนี่ยมันยืดแล้วมันยืดแล้วพี่เอางี้พี่ปลาดวงตาเดินแล้วพี่ก็ตามมาแล้วกันได้พี่ตามไปอยู่ไปไม่นัดกันเลยคือไปไกลบอสทำพี่ไกลบอสทำรู้สึกว่าไกลอยู่ทางนี้ยาวไกลได้เกินนะกับการไปดีเอ็นเนี่ยเราต้องวาร์ปไปทุกคนแล้วก็วาร์ปไปทำไมฉันยังไม่วาร์ปคนนี้ไหนคนไหนโอ้จริงมันขอไอเดอร์เพลได้ไม่จำกัดเลยเนี่ยใช่เหรอเออจริงจริงไอทามตอนนี้อยู่ไหนละอยู่ไกลอยู่สุดสายตากำลังไปใช่ไหมกำลังไปใช่ไปไหนโอ้ไปทางนี้วะเฮ้ยไอเดอร์โพพี่แตกแล้วอันนึงไม่นะไม่พี่เหลืออยู่สองอันตอนนี้ถ้าเกิดผมตกที่สูงมันสูงมากๆเลยผมรถอะรถโจยแต่รถนิดเดียวโอ้นิดเดียวรถแล้วมันก็เพิ่มเลยอะไรเงี้ยโอ้ไปหน้าเลยโอ้ให้ตายเถอะนี่ในสุดเราก็เจอกันแล้วพี่แฟมนะใช่ครับผมการเดินทางอันยากลำบากโอเคเราต้องหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่ประเด็นหลักต่อไปคือเราต้องหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่เราฉายแสงไฟผมชอบมากดีเอ็นแบบเนี้ยดีเอ็นแบบเออเจอแล้วเฮ้ยมันเจอง่ายอะไรขนาดนี้โอ้เจอแล้วลงไปหนึ่งอันมีแค่นี้แหละเร็วๆเดี๋ยวปักเองพี่นี่ไหนครับทีของกันมาเท้าแล้วเออเปิดแล้วทำเรือท้าไปแล้วเขาจะลงไปแล้วเออก่อนไปเลยไปวู้โอ้นิ่งก่อนทุกคนนิ่งผมบ้านเว้ยน่าจะเกิดที่ไกลโอ้นิ่งเลยไปด้วยพวกไปพี่ป๋าด้วยพวกไปแล้วมาเฮ้ยมังกรบอกว่ามันจะทำลายเราพี่เฟรมฆ่ามังกรดิทุกคนตามไปถึงไปพี่มาไม่ถึงเนี่ยมึงฆ่ามันแล้วไปจ้ะเดินผมดิลุกแล้วโอเคทุกคนดอกเราฆ่ามันแล้วเหรอแล้วล่ะไม่ได้มา1เวลว่ะได้มา1เวลไม่มันคือ68เวลเว้ยว้าวเฮ้ยแล้วคืนชีพมันใหม่ได้ป่ะจะคืนชีพใหม่อ่ะคืนชีพใหม่ไงทำมังกรอ่ะไอ้นี่ไงเดี๋ยวๆๆเราลงไปโลกอีกโลกนึงดีป่ะโลกนึงเหรอผมว่ามันไม่น่ามีเลยหรอกป่าเลยเอาเอได้มังกรแล้วมาพี่คือชื่อมังกรใหม่แป๊บมาให้เจอมาพี่เป็นคนฆ่ามังกรตันพี่นะเพราะว่าพี่คือสุดยอดของความสามารถนะในเกมไมน์คราฟต์มาพี่โชว์เทพดิมีขึ้นมาเลยไปไหนวะอุ้ยระเบิดมันมาแล้วนี่ไงเฮ้ยแกพิมพ์ N O มันบักอยู่ตีโอ้โหตายก็ผมแค่คุยกับมันก็ตายต้องทำอะไรเยอะไม่อยากลองอันนี้ส่ว
เนี่ยนะเกม Minecraft ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดมั้ยทุกคนง่ายที่ง่ายมากครับทุกคนโอ้โหไม่ว่าจะเจอบอสหรือมังกรแล้วก็แค่พิมพ์แบบว่า no you สู้ได้เฮ้ยพี่ผมแบบลองอันสุดท้ายพี่อย่าลองอันสุดท้ายอย่าลองอันสุดท้ายสู้ไรอะมอนไปลองได้ป่ะไปลองได้ป่ะโอเคก็เดี๋ยวตัดก่อนพี่ตัดก่อนเดี๋ยวพาไปลองสุดท้ายไปครับทุกคนเราตัดก่อนนะฮะไอพี่แฟนพร้อมยังโอ้วันนี้เราไปอยู่หมู่บ้านบีซีที่โดนจนปนใช่ไหมเนี่ยใช่มันเป้งๆใหญ่เลยว่ะโอ้เป้งๆเร็ววันนี้นะพี่นะเราจะมาทำการสู้กับโจรกันนะพี่นะใช่ไอ้ดาบเราไม่มีของเลยเหรอเฮ้ยพี่นิ้วใช่ไหมเราใช้ตัวเปล่าในการสู้พี่นี่แบบเราจะหยามพวกมันใช่ไหมทุกคนเออเราจะสู้กับโจรด้วยมือเปล่าไม่เกิดไหนวะเกิดไหมแย่ไหนวะมันอยู่ตัวนี้เกาะตัวนี้ไม่เกาะตัวนี้ไม่เกาะด้วยไม่จำเป็นเกาะสำหรับพี่นะไปไม่เราเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านนี่ละเราจะเป็นแบบนะเป็นไม่มันเกิดเอ๊ะเจอแล้วเดี๋ยวมาตายโอ้ยสุดยอดเลยครับทุกคนสุดยอดไปแม่งเก่งเลยทุกคนดูดิคือได้น้องอ้อนแค่มองก็ตายอ่ะโอ้โหเราเป็นฮีโร่ดีแหละตัวที่สองรอบสองมาแล้วเอ้าตายพิฆาตตายพิฆาตเอ้าเอ้าตายหมดแล้วโดนกระชากใจเออโดนตากระชากใจยังเหลืออีกตัวนึงเหลือตัวนึงพี่เหลือกระโดนตากระชากใจแล้วเดี๋ยวไงวะหายอยู่โดนตาใส่มันเลยหายไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เจ้าเอ้ยโดนตากระชากใจตายมาแล้วเว้ยไหนไม่รู้อ่ะมันเป่าแตมาแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นในตัวนั่นแล้วไอ้ควายธนูน่าจะมาแล้วไหนไม่รู้อยู่ไหนเลยตามเสียงไปเจอแล้วเจอแล้วใช่พึ่งฆ่านะเว้ยพึ่งฆ่านะเว้ยโอ้ยแห่กันตายเฮ้ยควายมาทางควายมาเอาค้างพวกแม่จนแหลกตายอะไรวะเนี่ยไม่ได้พี่ได้อ่านมาด้วยใช่เหรอเป็นไงเฮ้ยมีภูเฮ้ยมีภูด้วยชนะแล้วพี่ชนะแล้วเฮ้ยมีสี่ยิงภูอ่ะเมื่อกี้เจ้เออวิกตอรี่เรื่องไงแล้วชนะแล้วมันกำลังดีใจอยู่ว้าวเอ้ยยิงภูว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เฮียนี่ตีอะไรกันแล้วไปเลยเฮ้ยยิงภูใหญ่เลยโอ้โหเฮียทุกคนแล้วก็แบบชนะแล้วนะพี่เราในสถานะฮีโร่ของหมู่บ้านเราจะขึ้นไม่ขึ้นหรอไม่น่าขึ้นสบายมากเลยเซ็ตใจไม่ขึ้นไม่ดูดิทำไมนายไม่ให้เราขึ้นแย่มากต้องเผาหมู่บ้านแล้วล่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วของคนนี้เขาทำหมดคนที่ทำไอ้เจ้าปลาอินตัวนี้ไว้อะซันดี้อะเขาบอกว่าปลาอินที่แบบว่าเบบี้โหมดจะมีโหมดอีก2โหมดที่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าเกิดอยากให้เล่นก็กดไลค์ไว้ได้นะครับผมแล้วกดใช่ครับผมซับสไครต์นะครับทางด้วยว่าอยากให้เล่นอะไรบ้างนะไม่วันนี้หมดอีก2โหมดพี่รู้หมดอะไรหมดอะไรอะยากมากมากกับยากมากมากแบบเฮี้ยงั้นก็ไม่ต้องเล่นนะครับผมเฮ้ยดูพืชดิทำไมอะไอ้ทางใส่บนมิวไม่มีอะไรโอ้จบแล้วโอ้แค่นึกว่าฝนตกเออฝนตกแค่ตอนนี้สวัสดีครับไปละบายบายวู้ลูกค่ายไปสิไอ้โจรมันไอ้ชิ้นนี้โจรตัวจริงเออตีมันเออมันไม่ตายไอ้พวกโจร